สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออดแอร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคราวที่แล้วได้ทําท่าจะได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็บิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยวันนี้กลับมาได้ติดตามกันแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของตาดีรับปีเสือจะไม่เป็นเหยื่อของโรคต้อหินซึ่งคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะแพทย์หญิงกัลยาเจตพัฒนานนท์นะคะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ภาวนาว่าให้เราคุยกันได้แบบว่าจนจบตลอดได้ค่ะกินอ่ะคุยกันถึงเรื่องของโรคต้อหินค่ะคือทุกครั้งที่เจอคุณหมอเนี่ยก็จะต้องคุยกันเรื่องของดวงตานี่แหละคราวนี้เป็นเรื่องโรคต้อหินซึ่งจริงๆแล้วเคยฟังคร่าวๆมันก็น่ากลัวทีเดียวนะต้อหินมันคืออะไรคะแล้วมีกี่ชนิดอ๋อค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคของเรื่องของเกี่ยวกับประสาทเส้นประสาทตานะคะแต่ว่าค่ะคนไทยเนี่ยเขานิยามคำว่าต้อหินเนี่ยคือก็เลยทำให้บางคนที่ฟังคำนี้ค่ะเข้าใจว่าตัวเองอ่ะมีหินในตาแต่จริงๆอ่ะอ๋อคือตาเราไม่ได้มีหินอยู่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้มีหินอยู่ในตานะคะแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคต้อหินนะคะจะเป็นคนที่มีภาวะความดันลูกตาสูงนะคะคราวนี้พอความดันลูกตาสูงเนี่ยมันเหมือนมันมีแรงดันอยู่ในลูกตาใช่ไหมคะมันก็อารมณ์แบบแข็งเป็นหินก็เลยเป็นแบบเรียกว่าต้อหินแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคต้อหินเองจริงๆแล้วมันถูกนิยามด้วยว่าภาวะที่เส้นประสาทตาถูกทําลายโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะที่มีความดันลูกตาสูงค่ะมันแบ่งเป็นกี่ชนิดยังไงคะจริงๆแล้วมันมีได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งจากอะไรถ้าแบ่งจากว่าเป็นกายวิภาคก็คือกายวิภาคของตานะคะก็จะแบ่งง่ายหน่อยก็คือจะแบ่งเป็นสองชนิดก็คือมุมเปิดกับมุมปิดนะคะมุมตาก็คือมุมที่อยู่ในลูกตาก็คือเป็นมุมที่เป็นจากกระจกตาค่ะส่วนหน้าสุดของตาเนี่ยจะทำมุมกับตัวม่านตานะคะคือในตาเรามันจะมีมุมอันเนี้ยอยู่ค่ะซึ่งจะเป็นมุมที่ใช้ในการระบายหรือว่าเป็นตัวระบบไหลเวียนของน้ำในลูกตาถ้ามุมอันเนี้ยมันทำงานผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกิดการไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความดันลูกตาสูงได้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นโรคต้อหินได้ค่ะค่ะอีกชนิดหนึ่งคือเขาบอกให้บอกว่ามีอยู่แบบเปิดกมับีแบบปิดเปิดกับปิดแล้วก็อีกอันนึงคือเป็คน่ะแบบชนิดแบบแรกเกิดเลยเป็นเด็กน้อยเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้พบเยอะมากนะคะเป็นแบบเกิดอคอก่ะมาแล้วเป็นเลยเป็นจากแบบแรกเกิดค่ะค่ะอุบัติการณ์ของการเกิดโรคต้อหินอย่างในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะเออค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ2%แต่ว่าปัจจุบันเหมือนว่าประเทศไทยจะพบอุบัติการณ์ของต้อหินเพิ่มขึ้นมาได้เป็นประมาณ5%ค่ะก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเยอะกว่ากันแล้วเป็นในวัยไหนคะผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แบบว่ามีคงนัยยะสำคัญค่ะแต่ว่าวัยที่จะเป็นก็คือเป็นวัยสูงอายุใช้คำว่าเอาไม่สูงอายุดีกว่าค่ะ เป็นวัยที่อายุเดี๋ยวเป็นวัยสักสป่รวะนใหมญ่ากณ็คือจริงๆแล้วหลังอายุ40 ปีอะค่ะคนทุกคนเราเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลัง40 ปีจะเป็นภาวะที่แบบเขาเรียกว่าเป็นภาวะความเสื่อมละกันของร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบระบบใดๆก็ตามตาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าการเสื่อมของร่างกายเราหรือว่าการเสื่อมของตาเราอยู่ในอัตราที่ปกติก็จะไม่ได้ให้ก่อให้เกิดโรคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอัตราความเสื่อมอะค่ะของการเสื่อมที่มันผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงใดๆก็ตามก็จะทำให้ก่อให้เกิดโรคได้ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มไหนปัจจัยเสี่ยงคืออะไรอ๋อ
อันดับแรกเลยนะคะก็คือคนที่อายุมากกว่า40ปีเนาะอันดับที่2ก็คือคนที่มีประวัติคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวสายตรงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหมอเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจะมาตรวจตาแล้วก็เวลาเขาถามว่ามีญาติเป็นต้อหินไหมคนที่ประวัติที่สำคัญที่สุดคือถ้าเป็นพ่อแม่เป็นหรือพี่น้องท้องเดียวกันเป็นหรือมีลูกที่เป็นต้อหินก็คือใกล้ชิดลำดับแรกอะค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากนะคะถ้าเกิดมีประวัติคนในครอบครัวนะคะ1 40ปี2มีประวัติคนในครอบครัว3คือตรวจแล้วพบว่ามีภาวะความดันลูกตาสูงมากกว่า21มิลลิเมตรตลอดนะคะ4ก็คือมีประวัติการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสเตียรอยหรือส่วนประกอบของสเตียรอยหรือส่วนผสมของสเตียรอยไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับยาสเตียรอยในรูปแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะไปกินฉีดหยอดทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเกิดทำให้เป็นต้อหินได้ค่ะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมีอีกไหมคะมีอีกค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะ ถ้าเกิดแบบมีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณใกล้ๆดวงตาหรือในดวงตาเองเลยก็มีโอกาสทำให้เกิดต้อหินได้หรือว่าคนที่มีภาวะเรื่องโรคประจำตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเกี่ยวกับไมเกรนคือโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับเส้นเลือดอะค่ะมันก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะมีความเสี่ยงในเรื่องการเป็นต้อหินได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดหมดหรือยังคะคุณหมอมีอีกไหมมีอีกค่ะคือเยอะมากเลยค่ะคือเขาก็เชื่อ เดี๋ยวกลัวตอนคือเขาก็เชื่อว่าถ้าคนที่มีภาวะสายตายาวมากๆหรือสั้นมากๆค่ะที่แบบมากผิดปกติแบบ600-700พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสั้นมากหรือยาวมากนะคะก็จะมีภาวะที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคต้อหินได้มากขึ้นเช่นกันค่ะค่ะก็ที่สำคัญประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆคือมีเยอะมากเลยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอาการถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอาการมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนไหมคะก่อนที่จะเป็นโดยส่วนใหญ่นะคะโรคต้อหินเนี่ยมักจะไม่มีสัญญาณเตือนยกเว้นในบางประเภทหรือว่าบางชนิดของต้อหินนะคะจะมีสัญญาณเตือนได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีอาการอะไรเลยไม่ปวดตาไม่เคืองตาไม่ตาแดงไม่อะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้ามาตรวจอาจจะเจอว่าความดันลูกตาสูงถ้ามาตรวจอาจจะเจอว่าตัวไอตัวประสาทตาค่ะขั้วประสาทตาค่ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวเนี้ยถ้ามันมีอาการแล้วอะค่ะปัญหาอยู่ที่ว่าถ้ามันมีอาการแล้วแล้วก็คนไข้เหมือนรู้ว่านี่คืออาการผิดปกติอะค่ะนั่นมันแปลว่าโรคอะค่ะมันดำเนินไปไกลมากแล้วอาการออกมาจะเป็นยังไงคะส่วนใหญ่อะค่ะจะมาด้วยเรื่องเดินเตะของข้างๆนะคะเพราะว่าโรคต้อหินจะเป็นโรคที่สูญเสียการมองเห็นหรือว่าสูญเสียลานสายตาจากด้านข้างมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเราเดินอยู่ในบ้านใช่ไหมคะบ้านเราอาจจะแบบมีเก้าอี้ตัวเล็กๆน้อยๆวางอยู่แล้วก็มีถังขยงทายาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีได้ประวัติว่าแบบเดินอยู่แล้วเตะของมองไม่เห็นของว่าเตะของบางคนอาจจะสะดุดล้มเพราะว่าไม่เห็นว่ามีของวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ของอันที่เขาพูดถึงโดยประวัติเนี่ยนะคะจะเป็นของที่ไม่ได้แบบเห็นกันชัดๆซึ่งหน้าตรงกลางจะเป็นของที่วางอยู่แบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือจะมาด้วยประมาณนั้นมากกว่าถ้าเกิดคืเปอ็มันนจะเยอสะูญมเสาียกจากๆจากด้ใชาน่ข้ใาชง่เข้ามาอย่างเงี้ยอ๋เหมือนเรอามองผ่านท่อค่ะอ๋อคือจะแคบลงใช่ถ้าเป็นแล้วมันจะค่อยๆแคบลงเนี้ยคือจะไม่เห็นด้าใชนข้่างๆนี้ก่อนอ๋อใช่มันจะเสียจากข้ค่ะางๆก่อนคราวนี้พอมันเสียจากข้างๆก่อนอ่ะโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปสนใจข้างๆเท่าไหร่เนาะแล้อว๋อก็สเนราใไจม่ได้ว่าสังเกตไงอ๋อใช่มันจะไม่สังเกตแล้วมันสังเกตได้ยากด้วยค่ะคราวนี้แล้วพมัอนมันพออ๋อถึงจุดที่สังเกตได้ง่ายอะค่ะแปลว่ามันเข้ามาจนถึงจุดที่แบบตรงกลางเห็นมชัาดกอ๋อๆใช่ใช่ใช่อืมไม่รู้มันไม่มีอาการอย่างอื่นเลยเหรอนอกจากการมองเห็นอย่างเช่นปวดหรือมีอะไรที่แสดงออกให้เห็นภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะส่วนใแหลญ่ะไดม่วงมีตาเลเรยาเป็คน่ยะังไงส่วนใหญ่โไอม่้มีเลยค่ะยมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นที่แสดงค่อะาการคือโรคต้อหินมุมปิดฉับพลันเป็นยังไงอ่ะเป็นชนิดมุมค่ปะิดแล้วก็เกิดฉับพลันจะมีอาการปวดตาตาแดงตามัวบางคนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนโอแล้้วก็สูญเสียการมองเห็นกระทันหันค่ะอันเนี้ยเป็นภาวะฉุกเฉินเป็นภาวะสำคัญถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ค่ะก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลการมาโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลที่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องรีบในการลดความดันลูกมาอาจจะต้องรีบในการใช้การรักษาไม่ว่าอาจจะเป็นยาการยิงเลเซอร์หรือบางคนอาจจะต้องผ่าตัดอืมถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วเราปล่อยทิ้งไว้อะค่ะเมื่อไหร่ที่มันเป็นอันเนี้ยถ้ามีตัวฉุกเฉินถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการแบบอย่างเงี้ยนะคะฉับพลันฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มาแล้วเราทิ้งไว้อะค่ะมีโอกาสเสี่ยงตาบอดสูงนะคะค่ะอืมถ้าทิ้งเอาไว้คุณหมอบอกตาบอดได้มันจะค่อยๆบอดเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นต้อหินในแบบไหนนะอาจจะรู้ตัวว่าเป็นหรือค่อยๆเป็นยังวางใจไม่ไปหาคุณหมอเลยโรคมันจะดําเนินไปยังไงคะถึงขนาดตาบอดไหมถ้าไม่มีอาการเลยอะค่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะแสดงอือามการในระดับเดือนหลายเดือนหลายปีบางคนเป็นปีค่ะถึงจะเห็นชัดเจนว่าการมองเห็นลดลงแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันนะคะจะเป็นแบบเป็นหลักชั่วโมงเป็นหลักวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็จริงๆแล้วคนที่เป็นโรคต้อหินมุมปิดฉับพลันนะคะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของโรคต้อหินทั้งหมดดังนั้นเนี่ยคือคนที่มีอาการเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเป็นแต่ว่ายังมีคนจำนวนเยอะมากค่ะที่ไม่มีอาการอะไรเลยในช่วงเริ่มต้นแล้วเป็นโรคโดยที่ไม่รู้ตัวอะค่ะดังนั้นเนี่ยภาวะต้อหินเนี่ยมันจึงมีความสำคัญว่าถ้าเกิดเคยได้ยินคนชอบพูดกันเขาจะพูดว่าไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นอันนี้ใช้กับโรคต้อหินไม่ได้ค่ะค่ะเมื่อพี่นุ๊กหายไปคุณหมอก็ยังต่อได้ยังต่อเนื่องราบเรื่องค่ะอ๋ออ่ะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาถ้าจะต้องถึงมือคุณหมอไปหาคุณหมอวิธีการรักษามันมีกี่แบบยังไงคะรักษายังไงได้บ้างค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะโรคต้อหินเนี่ยจะมีการรักษาได้หลายแบบนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องดูก่อนว่าเป็นต้อหินประเภทไหนค่ะถ้าเป็นต้อหินชนิดมุมเปิดก็จะรักษาเริ่มต้นด้วยการรักษาแบบหนึ่งถ้าเป็นมุมปิดก็อาจจะเริ่มต้นได้อีกแบบหนึ่งค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเป็นต้อหินมุมเปิดนะคะก็คือตรวจร่างกายทำทุกอย่างและมีปัญหาว่าความดันลูกตาสูงแต่ว่ามุมของตาเนี่ยเปิดดีนะคะแล้วก็มีการทำลายของประสาทตาไปแล้วอันแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือเป็นยาหยอดลดความดันลูกตาเพราะเราเชื่อว่าความดันลูกตาที่สูงผิดปกติอะค่ะมันจะไปทำลายตัวประสาทตาเนาะการหยอดยาเนี่ย
เป็นอะไรที่ถามว่าปลอดภัย 100% มั้ยไม่สามารถบอกได้ว่า 100% แต่ว่าเป็นการปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าถ้ามีอาการแพ้ค่ะอย่างน้อยอ่ะมันจะอยู่ที่แค่บริเวณดวงตามันจะไม่ไปที่แบบหัวใจปอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าหายใจไม่ออกกระสับกระส่ายเป็นผื่นทั่วลำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุดที่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าแค่เราหยุดใช้ยาเราก็จะสมมติถ้าเราแพ้เราหยุดใช้ยามันก็เหมือนกับจบเรื่องเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบไปใช้วิธีอื่นอย่างเงี้ยค่ะเช่นการผ่าตัดไปเลยจะผ่าตัดไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะการผ่าตัดก็จะต้องมีความเสี่ยงมีอย่างน้อยๆเสี่ยงติดเชื้อแล้วแน่ๆแหละเพราะเราเอามีดลงไปผ่าเนาะคราวนี้มันก็จะมีความยากง่ายอีกอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยอะไรที่แบบเป็นอารมณ์แบบ aggressive มากว่าผ่าเลยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแบบไหนถึงจะแบบถึงขั้นว่าต้องผ่าอะไรนะคะยังไงขนาดไหนถึงจะแบบว่าต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันมีลำดับขั้นไหมว่าการรักษาอันนี้ถึงต้องถึงขั้นนี้แล้วขั้นนี้แล้วมีค่ะอย่างเช่นคนที่แบบหยอดยาก็แล้วทำทุกอย่างก็แล้วสมมติว่าแบบเราไปค้นพบว่าคนสมมตินะคะสมมติว่าเราไปค้นพบว่าคนไข้ต้อหินคนเนี้ยเป็นต้อหินที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยสมมติสมมติว่าเราไปแก้ตรงที่แบบหยุดยาสเตียรอยก็แล้วเนาะหยอดยาลดความดันลูกตาก็แล้วยิงเลทรงเลเซอร์ลดความดันลูกตาก็แล้วคือทำอะไรก็แล้วแต่ว่าความดันลูกตาก็ยังสูงอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพิจารณาการผ่าตัดเนื่องจากว่าการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยให้ลดความดันลูกตาได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าการรักษาต้อหินนะคะเป็นการรักษาที่ไม่ได้ทำให้ตาเรากลับไปใสกิ้งเหมือนวันวานแต่ว่าเป็นการชะลอหรือยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นต้อหินเป็นแล้วเป็นเลยตาที่มันมองไม่เห็นแล้วก็มองไม่เห็นเลยแปลว่าถ้าเราเจอมันเร็วถูกไหมคะเรายังไม่สูญเสียการมองเห็นเราก็เหมือนเราดักจับได้เร็วอะค่ะเราก็จะไม่สูญเสียการมองเห็นเพราะเราจะมีวิธีในการรักษาเพื่อให้การมองเห็นอยู่กับเราตลอดรอดฝั่งไปค่ะก็คือมันไม่ใช่อะไรที่รักษาให้หายขาดได้เพียงแต่มันเหลือแค่ไหนคุณต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดอะไม่ให้มันสูญเสียมากไปกว่านั้นใช่ถ้าผิดสังเกตต้องรีบหาคุณหมอเลยสิอย่างนี้ใช่ไหมใช่ๆค่ะใช่คืออย่างนี้ค่ะอย่างต้ออื่นๆเช่นต้อกระจกที่เราเคยได้ชอบได้ยินกันบ่อยๆอ่ะเนาะว่าแบบลอกต้อแบบลอกต้อกระจกอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยลอกออกไปแล้วก็จบต้อก็หายไปแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าอะไรการมองเห็นก็จากที่มองไม่เห็นก็จะกลับมามองเห็นเนาะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการมองมันเป็นการสูญเสียการมองเห็นแบบเอากลับมาได้แต่ว่าต้อหินนะคะถ้าเราสูญเสียการมองเห็นไปแล้วอะค่ะมันเอากลับมาไม่ได้คือมันไปแล้วไปเลยโอ้ยฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยมีคำถามว่าการเป็นต้อหินตั้งแต่กำเนิดรักษาด้วยวิธีไหนคะแล้วมีโอกาสหายไหมกรณีเป็นตั้งแต่เกิดหายไหมคะจริงๆโรคต้อหินตั้งแต่กำเนิดก็คือถ้าเจอตั้งแต่แบบคลอดออกมาเลยอะค่ะหมายถึงว่าคลอดออกมาแล้วเป็นเลยเนี่ยมักจะไปสัมพันธ์กับโรคอื่นๆด้วยดังนั้นอาจจะต้องรักษาควบคู่กันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่หายขาดสำหรับการเป็นต้อหินต้องเฝ้าติดตามค่ะคือถ้าเจอตั้งแต่ตอนแรกๆตอนอายุน้อยๆเลยคุณหมอเหมือนบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดตอนอายุน้อยๆที่คุณหมอบอกว่าถ้ารักษาก่อนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะชะลอการมองเห็นน้อยลงเนี่ยให้ได้มากที่สุดก็คือชะลอลงคือพยายามจะคีบไว้ให้คือตั้งแต่รักษาปุ๊บมันจะคีบไว้อย่างนั้นได้นาน
สุดเลยไหมคะหรือว่าบางทีมันก็อาจจะต้องค่อยๆถึงเจอคุณหมอแล้วรักษาแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียน้อยลงไปอีกอย่างนี้ค่ะอันจริงๆต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่เกิดกับคนสูงอายุโรคต้อหินที่เกิดกับคนสูงอายุเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมอะเนาะคราวนี้ค่ะโดยจากการวิจัยหรือว่าจากเรื่องของที่ผ่านมาจากการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะก็เขาก็บอกกันว่าคนเราเนี่ยจะมีการเสื่อมของประสาทตาเนี่ยลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วในอัตราส่วนปกติประมาณเนี้ยเช่นเขาบอกว่าถ้าไม่มีโรคอะไรเลยคนจะตาบอดตอนอายุประมาณ120ปีแต่มันไม่มีใครอยู่ถึง120ปีเนาะแปลว่า ตอนนี้ยังไม่เจอ แปลว่าณอายุ100ปีสมมุติเนาะนะอายุ100ปีเนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินน่ะแปลว่าจะมองแต่เขาเรียกว่าการมองเห็นจะไม่ดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีเป็นคอนเซ็ปต์ว่าในเมื่ออัตราการเสื่อมมันมากขึ้นนะคะจากคนปกติใช่ไหมคะประเด็นของการรักษาคือแบบเอาแบบเขาเรียกว่าเป็นไอเดียลเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเลยเนี่ยคือเราอยากจะยับยั้งเลยไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดคือเปลี่ยนอัตราเร่งอันนั้นจากที่มันเร่งเร็วอ่ะให้มันเร่งเหมือนคนชาวบ้านเขาเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมองเห็นได้ตามอายุไขหรือว่าการมองเห็นแบบปกติถ้าเทียบกับคนปกติค่ะมีคำถามว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงต้อกระจกถ้าได้ยินคือเดยได้ยินมาว่าถ้าเป็นต้อกระจกแล้วทิ้งไว้ไม่รักษามันจะกลายเป็นต้อหินไหมมันไม่ได้เรียกว่ากลายเป็นค่ะแต่ว่ามันจะทําให้เป็น2ต้อในเวลาเดียวกันคือเป็นทั้งต้อกระจกด้วยแล้วก็มีต้อหินมาซ้ําเติมเป็น2อันเพราะอะไรอ่ะทําไมพอเป็นต้อกระจกทิ้งไว้แล้วเป็นต้อหินด้วยใช่มันจะกลายเป็นแบบเดิมมีแค่โรคเดียวคือต้อกระจกแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆต้อกระจกอันเนี้ยจะไปก่อให้เกิดภาวะต้อหินได้ค่ะเป็นจะกลายเป็นจากคนที่มีโรคเดียวก็จะกลายเป็นสองโรคเพราะว่าแถมตัวต้อกระจกใช่เพราะว่าตัวต้อกระจกอะค่ะที่มันอยู่ข้างในตาเราเนี่ยเวลามันเป็นมากขึ้นนะคะตัวต้อกระจกอะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าต้อกระจกคือความเสื่อมของเลนในลูกตาเรานะคะคราวนี้เลนเนี่ยจะมีขนาดปกติของมันอยู่ในระดับประมาณนี้คราวนี้ถ้าเป็นต้อกระจกที่เป็นมากขึ้นจะมีภาวะความสัมพันธ์ว่าตัวเลนส์อ่ะจะอ้วนขึ้นได้ มันก็เหมือนของที่เราเคยมีปกติอยู่เท่าไหร่แล้วมันใหญ่ขึ้นมันก็ดันทำให้เกิดภาวะต้อหินเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าไอ้เลนส์ที่มันอ้วนขึ้นอันเนี้ยมันไปปิดกั้นการระบายน้ำไหลเวียนของตาทำให้ความดันตาสูงขึ้นก็จะกลายเป็นต้อหินได้ค่ะค่ะส่วนคุณหมอก็บอกว่าการนวดตาจะช่วยรักษาต้อหินได้จริงหรือเปล่ามีด้วยหรือนวดตามันเป็นเฟกนิวที่ทางราชวิทยาลัยจักษุพยายามกวาดล้างอยู่ค่ะคือมันก็จะมีค่ะคนที่โฆษณาว่านวดตาสามารถช่วยแต่จริงๆแล้วให้เราคิดง่ายๆเลยว่าตาเราเหมือนลูกโป่งอันหนึ่งถ้าเรานวดคือเรากดใช่ไหมคะถ้าเรากดเนี่ยตัวลูกโป่งอะค่ะมันก็ปริมาตรมันลดลงอะค่ะถูกไหมคะถ้าเรากดลูกโป่งจากลูกที่มันอยู่แบบอย่างนี้ปริมาตรมันลดลงใช่ไหมคะแต่ของข้างในมันเหมือนเดิมแปลว่าแรงดันมันต้องดันมากขึ้นผนังลูกโป่งมันน่าจะเต่งขึ้นถูกไหมคะคราวนี้หลักการของต้อหินคือเมื่อไหร่ที่ความดันลูกตาเพิ่มขึ้นจะทำให้
ไปทําลายประสาทตาแปลว่าการกดตาก็จะเป็นการทําให้ความดันลูกตาเพิ่มขึ้นนึกสภาพใช่ไหมคะดังก็นั้คนือก็กไมลา่ยเนป่็านยิ่งหนักรักษาได้โอ้เนาะมันคือนอกจากไม่รักษาแล้วเหมือนจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกเลยนะนั่นแหละถูกต้องเลยคโอ่ะ้จริงๆแล้วเขามีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆมีรายงานเลยค่ะว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นต้อหินแล้วก็ไปเชื่อว่าการกดตาทำให้ช่วยรักษาโรคตาอื่นๆมีเรื่องโรคอื่นๆด้วยนะคะกดไปกดมากดมากดไปคือบอดไปเลยค่ะน่ากลัวเลยคำถามจากทางบ้านบอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรจะเริ่มตรวจสุขภาพตาคะสมัยก่อนเราแนะนำ recommend อยู่ที่40 ปีเนาะแต่ว่าค่ะปัจจุบันนี้เขาบอกว่า35 ปีก็ตรวจได้แล้วค่ะอายุน้อยลงอ่ะใช่เออเพราะว่าเวลาตรวจเพราะว่าตรวจความส่ถวนี่หเนท่ึ่างไหร่เราคะเปิดตัวค่ะเชื่อว่าปัจจัยมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วก็โรคมันเปลี่ยนไปคือเราไม่ได้เอมมิ่งว่าแบบคนอายุ35 กับ 40จะมีโรคที่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าโรคบางโรคมันอาจจะเกิดได้เร็วขึ้นหรือโรคบางโรคที่สมัยก่อนคนไม่ค่อยเป็นปัจจุบันก็เป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นตาแห้งเอาง่ายๆเลยสมัยก่อนไม่เป็นเนาะเพราะว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถือใช่ไหมคนสมัยก่อนแต่ว่าพอปัจจุบันเนี้ยมีมือถือมีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กต้องเรียนออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยเจอว่าเด็กตาแห้งเนาะแต่ปัจจุบันนี้เราเจอเด็กตาแห้งเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าแสดกงวา่ารปัญตหราวจสุขภาพตาเกิดกับคนอายุน้อยลงน้อยลงเลยจริงๆสุขภาพตาส่วนตัวนะคะคิดว่าตรวจได้ทุกช่วงวัยเลยแต่ว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะมีประเด็นที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นช่วงวัยอายุ35-40แล้วก็ควรตรวจเกี่ยวกับพวกทางโรคความเสื่อมใช่ไหมคะได้แก่ต้อหินต้อกระจกนู่นนี่นั่นช่วงวัยทำงานก็ควรจะตรวจเรื่องพวกแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพราะปัจจุบันนี้เราทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อะค่ะเยอะคเน่ะาะแล้วก็ใช้สายตาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมาตรวจมีตาแห้งไหมมีสายตาสั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องตรวจว่ามีภาวะตาเขตาขี้เกียจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมีตามช่วงอายุถ้าถาแล้วมตรวกจ็คือแนะนำให้ตรวแนจะนำว่าบ่อยแคให่้ไหนตรวจคุณหมอไปหาหมอตรวจตาถ้ใหา้ตรวจบ่อยปแค่กไหนติดีก็ปีละครั้งเหมือนเราตรวจสุขภาพประจำปีใช่ค่ะค่ะน้องติตีบอกว่าอยากสอบถามว่าใส่แว่นตลอดเวลามีโอกาสเป็นต้อน้อยกว่าคนที่ไม่ใส่ไหมคะหรือไม่เกี่ยวกันใส่แว่นไม่ใส่แว่นเกี่ยวไหมคุณหมอถ้าเป็นแว่นกันแดดเกี่ยวโอ้จริงเหรออ๋อยังไงยังไงเพราะว่าแต่ไม่เกี่ยวกับต้อหินคเก่ีะ่ยวกับต้ออื่นอ่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวแดดนะคะหรือว่าแสงแดดเนี่ยประเด็นของแสงแดดเนี่ยจะอยู่ที่รังสี UV รังสี UV ที่ลงมาเนาะคราวนี้มันมีงานวิจัยแล้วก็การศึกษามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะคะว่าแสง UV นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดต้อไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อหรือว่าต้อกระจกคนที่เป็นต้อลมก็พัฒนาเป็นต้อเนื้อได้ง่ายคนที่เป็นต้อกระจกก็เป็นต้อกระจกเร็วกว่าชาวบ้านถ้าโดนแสงแดดมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยตรวจสุขภาพตาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีคุณหมอแนะนำว่าให้ใส่แว่นกันแดดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้แบบว่าให้ใส่แว่นกันแดดเพื่ออะไรคือต้องการให้ป้องกันแสง UV เพราะว่าแสง UV เนี่ยสามารถทำให้เกิดต่อพวกนี้เป็นมากขึ้นแล้วก็เป็นเร็วขึ้นหรือว่าเป็นถ้าเทียบระหว่างคนที่โดนแสง UV กับไม่โดนแสง UV คนโดนแสง UV ก็จะเป็นมากกว่าเป็นต้นค่ะดังนั้นถ้าเห็นพูบดอกถวึ่งาเรมืี่อโงปรแวแก่รนมตรวจก็จะพูดถึงเรื่องแว่นที่เป็นคแว่ะ่นกันแดดเนาะค่ะ
คนอย่างนี้ไม่เห็นได้ยินว่ามีโปรแกรมตรวจเช็คต้อหินด้วยตอนนี้พิเศษใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะค่ะอันรูปอันนี้เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นน่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้จะมีการวัดค่าสายตาดูสั้นยาวเอียงตรวจตาโดยจักษุแพทย์แล้วก็ตรวจจอประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเคหม่ืะอนตรวจคร่าวๆก่อนไม่ใช่ตรวจคร่าวๆตรวจว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติคว่่าะตรวจทุกอันแล้วแบบอยู่ในเกณฑ์ปกติก็วางใจได้ปีนี้ปีหน้ามาใหม่ แต่สมมติว่าตามเช็คลิสต์อันนี้ค่ะสมมติว่าค่ะบังเอิญตรวจเจอว่าอุ๊ยขั้วประสาทตาดูแปลกๆดูผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเอ้ยมันผิดปกติจริงหรือเปล่ามันผิดปกติแบบไหนแล้วเป็นโรคหรือยังถ้าเป็นเนี่ยเป็นในขั้นไหนต้องรักษาไหมหรือยังไม่ต้องรักษาหรือดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนคล้ายๆแบบสกรีนนิ่งค่ะ2,700 บาทเท่านั้นเองเนาะเห็นบอกมีตรวจเช็คต้อหินเลยด้วยพิเศษตอนนี้ใช่สำหรับคนที่มีความกังวลแล้วก็สำหรับคนที่เป็นต้อหินอยู่แล้วหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงจำนวนเยอะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะที่บางคนบอกว่าคุณพ่อก็เป็นคุณแม่ก็เป็นคุณน้าก็เป็นแล้วตัวเองเนี่ยใช้สเตียรอยด้วยโอ้ยมีปัจจัยเยอะมากเลยอายุก็50แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากตรวจให้มันละเอียดสามารถแบบฟันธงไปเลยว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโปรแกรมที่ตรวจเรื่องต้อหินโดยละเอียดค่ะก็จะมีวิธีการตรวจตาโดยจักษุแพทย์วัดความดันลูกตาโดยจักษุแพทย์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการตรวจขั้วประสาทตาทั้งระดับแบบเป็นรูปภาพแล้วก็ระดับสแกนโดยคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรวจการทำงานของประสาทตาก็คือดูลานสายตาว่าเรามองเห็นยังดีอยู่หรือเปล่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคจ่ะะสามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคแล้วก็บอกระยะของโรคได้ค่ะเพื่อจะวางแผนในการดูแลรักษาต่อไปค่ะค่ะจากปกติ5,500 บาทซื้อตอนนี้จำหน่ายในราคา4,500 บาทเท่านั้นสามารถซื้อและใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30 มิถุนายนนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอเล่าคให้่ะทราบว่ามีตอนนี้มีโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพครบรอบ50 ปี BDMS ด้วยอ๋อใใชห้่ตรวจค่ะเพราะว่าคือปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับสกรีนนิ่งอย่างที่บอกอย่างของตาเนี่ยคือต้อหินก็คือเราให้ความสำคัญกับสกรีนนิ่งมากอย่างที่บอกว่าตรวจก่อนเจอก่อนรักษาก่อนไม่สูญเสียการมองเห็นโรคอื่นก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโรคทางสมองโรคทางหัวใจหรือว่าโรคมะเร็งก็ตามตรวจก่อนเจอก่อนรักษาก่อนค่ะน่าจะดชีุดกตวร่วาจห้คา่ะสิบปี BDMS ตอนนี้นะคะตรวจโรคทางสมองด้วยการตรวจผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนสมองแล้วก็ตรวจโรคมะเร็งด้วยการตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและตรวจหัวใจด้วยการตรวจวัดระดับแคลเซียมของผนังหลอดเลือดหัวใจราคาเพียง5,500 บาทซื้อได้ภายในเดือนมีนาคมใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31 สิงหาคมปีนี้หรือสอบถามที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต1719นะคะสุดท้ายคุณหมออยากให้คุณหมอฝากว่าจะทำยังไงถึงจะห่างไกลจากโลกต้อหินและคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านค่ะก็โรคต้อหินเป็นภัยเงียบนะคะเราแนะนำให้ตรวจคัดกรองโรคต้อหินนะคะในคนไข้ทุกคนที่อายุเกิน40 ปีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพตาปีละ1 ครั้งถ้าทำได้ในช่วงทุกช่วงอายุนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการตรวจคัดกรองไม่ว่าจะเป็นโรคตาหรือว่าโรคอื่นๆเนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมาตรวจคัดกรองแล้วก็ตรวจสุขภาพอะค่ะอย่างน้อยปีละ1 ครั้งค่ะค่ะ
นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตานะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีชุดตรวจสุขภาพตาราคาพิเศษสุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจดูแลตาเบื้องต้นหรือว่าตรวจเช็คต้อหินนะคะก่อนที่จะรู้ตัวเมื่อสายวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอกัลยาเจตพัฒนานนท์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนิตยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ